รักโลกรักสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งปัญหาซึ่งมีความสำคัญอันดับต้นๆในโลกความต้องการพื้นฐานต้องการความสะดวกสบายอย่างไร้ขีดจำกัดยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สิ่งแวดล้อมค่อยๆเสื่อมโทรมลงจนส่งผลกระทบในระดับวงกว้างอย่างน่าใจหายขั้นตอนง่ายๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นง่ายกว่าที่เราคิดนะคะเช่นการแยกขยะการลดการใช้รถส่วนตัวเปลี่ยนเป็นการใช้รถสาธารณะหรือเดินเท้าในระยะทางใกล้ๆการขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์และการประหยัดพลังงานมีมากมายหลากหลายวิธีนะคะในการที่เราจะช่วยกันรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอย่างง่ายๆการแยกขยะนอกจากจะช่วยรักษาโลกแล้วยังช่วยเซฟเจ้าหน้าที่ในการกำจัดขยะได้ด้วยเรามารู้จักประเภทของถังขยะกันนะคะถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกจะเป็นถังขยะสีเขียวขยะอินทรีย์คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสำหรับขยะทั่วไปจะมีสีน้ำเงินเป็นขยะที่มักย่อยสลายเองไม่ได้หรือย่อยสลายได้ยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิลจะมีสีเหลืองขยะรีไซเคิลคือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกเช่นขวดแก้วกล่องกระดาษถังขยะสำหรับขยะอันตรายจะมีสีแดงคือขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆหรือแม้กระทั่งชุดตรวจโควิด-19 ที่เราใช้แล้วนะคะเราต้องทิ้งขยะสีแดงการแยกขยะก่อนทิ้งลงถังเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการช่วยสิ่งแวดล้อมที่เริ่มได้จากตัวเราเองการใช้รถสาธารณะหรือการเดินในระยะทางใกล้ๆแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวจะช่วยลดสารมลพิษที่ระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศจึงขอรณรงค์ให้ทุกท่านช่วยกันมาใช้รถสาธารณะปั่นจักรยานหรือเดินในระยะสั้นเพื่อโลกเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองค่ะเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์จะช่วยกันลดการใช้พลังงานและยังดีต่อสุขภาพของเราด้วยเปิดพัดลมในทิศทางที่เหมาะสมถอดปลั๊กทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ทุกคนทุกวัยต้องช่วยกันดูแลและตระหนักถึงผลกระทบเพื่อทำให้โลกของเราดีขึ้นและคืนธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลับมา